จะมารีวิวของเล่นรถไฟนะครับอันนี้ไม่ใช่ของพ่อผมนะครับมันผมซื้อมาเองครับแล้วเดี๋ยวเริ่มจากขบวนแรกเลยครับนะเป็นหัวรถจักรนะครับจะไปอยู่ในงานก่อสร้างนะครับมันเอาออกจากกันไม่ได้นะครับออกจากจักรพังครับนี่นะครับเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับจะได้ด่วนครับถ้าก่อนมันมีรางนะคะแต่อยู่ที่บ้านขบวนต่อไปนะฮะเป็นขบวนแบนนะฮะจะถอดได้ด้วยเหมือนจะวิ่งได้ด้วยนะฮะคันนี้ล้อมันหุบอะฮะวิ่งไม่ได้แล้วครับมาดูคันต่อไปคันนี้นะฮะเหมือนจะบรรทุกสิ่งอะไรนี่หนูค่ะมันจะเป็นบรรทุกถ่านนะคะแล้วคันนี้นะครับมันก็เป็นแบบนี่ที่พ่วงสีดำๆเนี่ยค่ะพวกขบวนเลยนะคะนี่ที่พ่วงสีดำๆผมใช้มาต่อขบวนดูให้กันก่อนนะครับตอนนี้จะจากกันไปครับตอนนั้นเราเนี่ยต่อตรงนี้ครับกันตรงรูเล็กๆครับนี่ครับก็เอาเป็นต่อตรงนี้ก็แล้วกันก็นะครับต้นตาลต่อไปจะหลุดจากพวงค่ะนี่ครับเสร็จแล้วครับเราตั้งมือครับดูมันสองตัวนี่เอาเสร็จหรือยังลูกชุดขบวนรถไฟเสร็จแล้วครับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับต่อไปไม่รู้ว่าพี่น้ำเองจะออกคลิปอะไรต่อนะครับบ๊ายบายยังลูกบ๊ายบาย